วันนี้เราจะมาทำเมนูเค้กฟักทองกันค่ะทำง่ายมากเลยส่วนผสมนะคะก็ง่ายมากขั้นตอนก็ง่ายมากเลยค่ะถ้าอยากจะรู้วิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีเป็นฟักทองที่นึ่งแล้วค่ะของจะดีอันนี้ใช้เป็นฟักทองไทยแต่ใครใช้เป็นฟักทองญี่ปุ่นก็ได้นะคะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเปลือกออกค่ะคราวนี้เราจะมาบี้ฟักทองกันจะใส่ฟักทองนึ่งลงไปทั้งหมดเลยฟักทองนึ่งเอาเป็นแบบนึ่งจนนิ่มเลยนะคะจะได้บี้กันได้ง่ายๆค่ะแล้วก็จะใช้ซ่อมก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นแมชโพเตโต้เหมือนของจะดีก็ได้นี่ค่ะของจะดีนึ่งประมาณถ้าฟักทองไทยแบบของจะดีเนี้ย15นาทีนิ่มเลยค่ะนิ่มเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นครีมแบบนี้ค่ะคราวนี้จะดีจะใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็ใช้เป็นแมชโพเตโต้เนี่ยแหละรีดต่อเลยใช้เป็นรีดรีดต่อได้เลยดีง่ายขึ้นคนก็ได้เข้ากันได้แล้วเรียบร้อยลองเช็คดูได้ค่ะว่าเนื้อเขาจะไม่มีเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆแล้วจะเป็นเล็กๆแบบนี้ละคราวนี้ค่ะจะใช้เป็นหญ้าหวานนะคะใส่ลงไปจะดีให้ใส่กับก่อนเพราะว่าฟักทองวันนี้ของจะดีหวานมากเลยค่ะสูตรสามารถเพิ่มรสน้ำตาลได้นะคะเพราะว่าฟักทองแต่ละวันเขาหวานไม่เท่ากันคนย่าหวานก็หาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะคราวนี้ก็เป็นนมสดรสจืดจะใช้เป็นศูนย์แฟตก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นฮาแฟตก็ได้นะคะลงคนให้เข้ากันสุดท้ายค่ะจะเป็นของแห้งจะมีแป้งโฮวีค่ะอันนี้ก็หาซื้อได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีเหมือนกันค่ะหรือว่าร้านอุปกรณ์เบเกอรี่เดี๋ยวนี้ใน Shopee ก็มีนะพิมพ์หาได้เลยค่ะส่งถึงบ้านเลยหรือว่าในลองเซิร์ชค่ะใน Google อะไรได้หมดเลยอันนี้ไม่ต้องล่อนลงได้เลยแล้วก็ผงฟูค่ะเค้กเขาจะได้ฟูขึ้นหน่อยเรียบร้อยคนให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จค่ะง่ายมากสูตรนี้คนให้เข้ากันนี่ไงเรียบร้อยแล้วคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะให้ดูความเหนียวเนื้อเขาจะเหนียวประมาณขนาดนี้เดี๋ยวเราเอาไปใส่พิมพ์กันเลยค่ะจะดีมีเป็นพิมพ์ฟอยล์ค่ะหรือว่าใครจะใส่เป็นถ้วยคัพเค้กทำอะไรก็ได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะใส่เป็นปอนด์ก็ได้ค่ะปักก็ใส่เลยหรือว่าใครแบบชอบเป็นชิ้นตัวของฟักทองอะค่ะใส่ฟักทองชิ้นเข้าไปข้างในนี้ด้วยก็ได้เลยนะคะส่วนเวลาที่เข้าเตาอบค่ะอยู่ที่20-25นาทีนะคะถ้าเป็นชิ้นเล็กเท่าจะดีค่ะแล้วก็อบอยู่ที่ไฟ175องศาค่ะทั้งหมดจะดีได้4ชิ้นแหละเดี๋ยวเอาเข้าเตาอบค่ะแล้วกลับมาดูอีกทีนึงตอนที่อบเสร็จแล้วค่ะไปเลยสุกแล้วครบ25นาทีค่ะนี่ออกมาสุกสวยฟูแบบนี้เลยไปกันเค้กฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาลองชิมกันพออบเสร็จนะเขาจะฟูฟูขึ้นมาเลยล่ะเนื้อนี่เนื้อสวยมากหอมฟักทองมากเนื้อเค้กเขาจะคล้ายๆของเนื้อมัฟฟินนะคะมีความแบบหนึบๆแล้วก็จะหนักกว่าเค้กธรรมดาหน่อยค่ะเพราะว่าเราใส่ฟักทองเข้าไปเยอะมากเลยแล้วก็หอมฟักทองหวานฟักทองเนี่ยค่ะลองทำดูนะคะถ้าใครชอบทานฟักทองอยากชอบทานเป็นแบบเค้กเนื้อเหมือนมัฟฟินเมนูนี้อร่อยมากค่ะลองทำกันดูแล้วก็เมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกกันได้ค่ะวันนี้จะดูความรู้ไปทานเค้กฟักทองต่อนะคะ